เบสเนี่ยไอ้ที่ปรับขึ้นลงได้เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นรีโมทปรับระยะการเบรกขึ้นลงเป็นแต่เป็นไฟฟ้าตัวนี้แล้วก็จะมีการสะบัดอันนี้ยี่ห้อแอโร่ก็คือจะแอบหน่อยอันนี้ถ้าคนไม่รู้ก็ไม่รู้เลยอันนี้ปี94ฮะโอ้ปี94นี่2021 ต้องมี27ปีใช่94 27ปีวันนี้เห็นแอบอยู่ก็ดูแล้วก็เบียบ้านๆไงบ้านๆไม่มีเลยบ้านๆหรือแต่ตลาดนะแต่มันเมื่อกี้เหมือนกับตอนที่เขาลองเนี่ยไอเนี่ยมันไม่ธรรมดานะอะไรเขาเรียกเนี่ยเบรกก็ดูแล้วเขาไม่มีอะไรนี่กดปุ่มเบนช่องเบสเฮ้ยเบนช่องได้นี่คือรีโมทช่องวิทยุปกติผมพัง 9.5 ลองเปิดดูเปิดดูอย่างงงอย่างงงอีกเดี๋ยวไงป่าเพราะว่าเป็นไงเราเห็นไหมผีหลอกมันเป็นรีโมทปรับการเบรกระยะเบรกไฟฟ้าเอางี้ว่ะถ้าช่างเปิดหัวมาขนาดนี้คันนี้ขออนุญาตเลยรีเทลรายละเอียดคันนี้มันรถตัวอะไรชื่อรุ่นก่อนคือรุ่นไหนที่ช่างอิฐเรียกอ๋อเวฟไฟเลี้ยวบังลมรุ่นนี้ไปไฟเลี้ยวบังลมแต่คันนี้ไม่ใช่บังลมธรรมดาคือมองแต่ภาพภายนอกมันก็เหมือนเดิมได้ยินนะพี่เอ็นไม่มีอะไรเลยคันนี้ต้องด่าเลยงงดิมีพวกอะไรแต่งก็คือเทเนียมเทคนิคก็มีตะกร้าใช่น็อตเต็มไปหมดเลยน็อตเทเนียมใช่มีอาร์มขาตั้งเทเนียมก็คือทั่วไปของเทคนิคขายอ่ะขาผมขาเบรกพักเท้างงไหมไม่มีอะไรแตกต่างงงไหมงงไหมงงดิเอางี้ไหวเหรอขอรีเทลคร่าวๆก่อนเบรกเนี่ยไอ้ที่ปรับขึ้นลงได้เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นรีโมทปรับระยะการเบรกขึ้นลงเป็นแต่เป็นไฟฟ้าตัวนี้คิดเองทำเองหรือเปล่าไม่ครับเป็นของอะไรแต่งแต่ของทางเมืองนอกคือเป็นโคสโต้คอสโต้คอสโต้คือของนอกที่ใช้ในการแข่งขันถูกต้องเขาให้อย่างสมมุติว่าเมื่อก่อนพี่จะเห็นเป็นรีโมทสายปรับสูงต่ำถ้าเป็นตัวแพงๆก็คือฝั่งนี้ย้ายฝั่งนี้มาฝั่งนี้ใช่แต่ว่าตอนเวลาเขาแข่งรถมันไม่สะดวกไงพี่เวลาเข้าโค้งอยู่ใครจะมามือหมุนมันก็ไม่ใช่เขาเลยบริษัทเลยทำอันนี้มาตอบโจทย์ให้รับแข่งก็คือปรับระยะตามมือใช่มือใหญ่หรือมือเล็กใช่ได้แค่ไหนใช่เหมือนแบบว่าแข่งไปนานๆแล้วพอเบรกหมดเริ่มหมดมันเตี้ยลึกเขาก็ปรับให้มันสูงขึ้นมันก็จะตอบโจทย์ว่ามันจะได้ทันในช่วงวินาทีนั้นไม่เคยเห็นเลยมีคนก็น้อยครับน้อยมากน้อยมากถามตรงๆเลยคิดว่าติดตั้งเสร็จที่ออกรายการเนี่ยคันแรกในประเทศเลยป่ะใช่ในเวฟก็ยังไม่มีคืออย่าว่าในประเทศเลยในโลกที่เป็นเวฟยังไม่มีที่เป็นเวฟเป็นชุดไฟฟ้ายังไม่มีคันแรกในโลกเลยคันแรกคันเดียวในโลกฝรั่งเขาคงไม่มีเวฟเพราะว่าทางพวกยุโรปเขาไม่มีเวฟหรอกใช่ไม่มีเวฟอันนี้เราตั้งใจมาอะแดปต์โดยตรงเลยใช่มันเป็นของแมมโบแต่เราอะแดปต์แต่นิชินด้วยข้ามค่ายข้ามแบบพันกันเลยข้ามกันเลยแล้วในส่วนของพวกอุปกรณ์ออปชันก็มีก็มีหน้าแต่อะไรเลยก็มีเป็นอันนี้เป็นปลาเมชินครับนิชินตัว GP เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นจานนิชินเหมือนกันแล้วก็จะมีการสะบัดอันนี้ยี่ห้อแอโร่ก็คือจะแอบหน่อยอันนี้ถ้าคนไม่รู้ก็ไม่รู้เลยวันนี้เราจะบอกเลยว่าเราจะไม่คุยกันเรื่องราคาอันนี้อะไรอ่ะมีไฟกระพริบกระพริบอันนี้เป็นตัววัดแบตครับมีประโยชน์พอเวลาแบตหมดเราก็เปิดปลั๊กนี่เสียบเครื่องชาร์จได้เลยใช่โอ้ยก็ดีดีถ้าอย่างเงี้ยใช่เวลาแบตหมดง่ายแล้วมันรู้เลยใช่รู้เลยครับมีแบตวัดให้ดูมีเขียนแดงบางทีเราจอดไว้ต้องหลายวันกว่ากูจะไปไหนก็แบบแบตหมดละใช่เอาขอตามคอนเทนต์เนี่ยที่วันนี้ไม่คุยเรื่องราคาเพราะอะไรใช่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่ขวดปิวก็คือราคาเราวันนี้เราไม่คุยเราบอกว่ามีอะไรกันบ้างดีกว่าใช่แล้วล้อเป็นล้ออะไรครับล้ออันนี้เป็นอากอนครับอากอนปีเก่าเก่าแค่ไหนเก่าคึกเลยแหละเก่าแค่ไหนเดี๋ยวให้มาดูเลยอันนี้ปี94ฮะโอ้ปี94นี่2021ต้องมี27ปีใช่994 27ปีใช่27ปีเอาล้อมาทางไหนใช่
งงเลยงงคือเมื่อก่อน27ปีที่แล้วใครวะเอาล้อขนาดนี้มาใช้รถอะไรก็เมื่อก่อนเขาใส่ในรถพวกรถจักรยานถ้ากราบเล็กๆประมาณ 1.2 เนี่ยครับในจักรยานแล้วก็มีพวกรถรถวิบากบางส่วนวิบากรุ่นเมื่อก่อนรุ่นซีทีน้อยๆครับเราใส่เป็นพวกล้อก้อนพวก85 65ใช่ครับใช่ครับจะเป็นล้อพวกนั้นมากกว่าแล้วก็ที่แอบแอบสงสัยเนี่ยคือมองภายนอกไม่รู้เลยเนี่ยมันมีซ่อนกระสบใช่อันนี้คือใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงเจนใหม่แล้วโผล่มาแค่นี้ใช่การสะบัดใช่ใช่หรือยี่ห้ออะไรแอโร่ทำไมไม่เหมือนรุ่นเกิดก่อนที่เราเคยมาถ่ายตอนนั้นจะเป็นพวกแมกนีเซียมโอโลโอลินทำไมไม่เล่นเหมือนชาวบ้านก็เขาใส่กันเยอะแล้วว่าใครก็ใส่อ่ะอันนี้อยากไปซ้ำใครใช่แอโร่ไม่เคยได้ยินแอโร่ก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ทำอะไรแต่งรถพวกท่อบินเป็นท่อแต่กับพวกรถบิ๊กไบค์ยี่ห้อแอโร่ค่ายนี้ทำอะไรแต่งรถอยู่เหมือนกันก็มันเป็นของแต่งนอกอ่ะก็แพงอ่ะใช่แต่ไม่เคยเห็นใส่ในพวกหายากก็ค่อนข้างกับตลาดหายากอยู่หายากโอ้ยพี่เอสข้างในก็ไทยเทแบบเนี้ยใช่ทุกจุดคนไม่เห็นใส่ทำไมอ่ะเปิดเบาะเลยมีเล็กเล็กแล้วเก็บน็อตทุกจุดใช่ไหมคันนี้ใช่ทุกจุดที่เป็นน็อตไทเทเนียมใช่แล้วถ้าเผื่อแบบมีลูกค้ามาโอ้ช่างผมอยากได้งานไทเทเนียมของช่างไม่ว่าจะเป็นคอท่อสวิงอาร์มน็อตทั้งคันอย่างเงี้ยไทเทเนียมตะกร้าเท่าไหร่ตะกร้าเนี่ยใบละ15,000ทั้งคันเลยเหมาเลยผมว่าสวิงอาร์มผมว่าต้องมี60,000กว่าเด็กก็คือ60,000มีแน่60,000มีแน่ครับก็คืออยากจะใส่ชุดไหนชิ้นไหนก็มาคุยกับช่างอิฐได้ใช่มาคุยกันงบประมาณมากน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับมาคุยกันแต่จะใส่ครึ่งหน้าก่อนครึ่งหลังก่อนคือได้หมดใช่จะเอาน็อตจุดสีก่อนน็อตแข็งก่อนได้หมดครับแล้วมีเฉพาะเวฟป่ะหรือมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นแท้ยังมีชุดทุกรุ่นทุกรุ่นมันไม่ได้ระบุว่ารถรุ่นไหนมันสามารถวัดไซส์และใส่ได้ทุกรุ่นและคันเนี้ยสิ่งที่หลายๆคนสงสัยเลยเวฟมิกกี้เมาส์ในสารระบบอ่ะมันมีด้วยเหรอครับตรงไหนมันมีแบบเวฟตาวานเวฟไฟเลี้ยวบังลมเวฟหัวเถิกแล้วเวฟมิกกี้เมาส์คือก็เป็นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องของโคโซมิกกี้เมาส์เป็นเครื่องโคโซมิกกี้เมาส์ใช่หัวมันเหมือนมิกกี้เมาส์ที่เป็นหัวกลมๆคือมีสองหูกลมๆใช่พอจะบอกราคาครับเนี่ยเอาง่ายๆเคยในประเทศไทยเคยเห็นเวฟใส่มิกกี้เมาส์เยอะไหมยังไม่มีชัวร์เปล่าชัวร์ไม่มีแต่ถ้ามังกี้มีแล้วมังกี้มีอยู่แล้วครับในบ้านเราคือไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นครับยังไม่มีโดยปกติมันใส่กับรถอะไรโดยปกติเขาทำใส่เป็นชุดเซ็ตของมีโอใส่กับมีโอครับแล้วเรามาแปลงใส่เวฟมีโอออโตเมติกนี่นะยามาฮ่าใช่ยามาฮ่ามีโอครับอันนี้คือชุดของมีโอแล้วก็ใส่พันใช่ข้ามสายพันงงสิแล้วมันเป็นออโต้มาใส่แมนนวลใช่เขามันเป็นชุดบนเสื้อชุดบนเสื้อฝาได้ครับแปลงได้เสื้อฝาแคมราคาสมมุติค่าตัวชุดเนี้ยเสื้อฝาอันนี้เป็นเสื้อเซรามิกแล้วก็เป็นฝาคอโซ่รวมลูกสูบด้วย34,000แรงป่ะแรงผมลองแล้วสี่วาล์ว4 วาล์ว ทองแคมคือ4วาล์วก็มีแต่แคมเดียวก็คือแยกอีกว่าเป็น4วาล์ว1แคม4วาล์ว2แคมถูกต้องซึ่งตัวเนี้ยก็จะสเปคเครื่องยนต์ก็จะสูงกว่าใช่ตัวนู้นใช่สูงกว่าครับและข้อเสีย4วาล์ว2แคมคือมันอิสระมันกดแคมเปิดวาล์วได้เร็วกว่ามันอิสระกว่าคือไม่ใช่ระบบวาล์วที่เป็น2หน้าเป็นตัวไฟไม่ใช่ใช่เป็นแคมกดกับถ้วยชิมโดยตรงเลยเป็นแคมกดกับถ้วยชิมเป็นชิมใช่เป็นถ้วยชิมวาเป็นถ้วยเหมือนฝาสูบ CBR อ่ะคือไม่ใช่ใช้กระเดื่องตั้งแล้วไม่แล้วนี่ชิมวาข้อที่มันแตกต่างจากเวฟทั่วไปคือเมื่อก่อนบ้านเรายังเป็นน็อตเบอร์8เบอร์10ไขใช่ตั้งตัวจับไขแต่นี่คือเป็นถ้วยชิมของเทคโนโลยีแล้วใช่เป็นเทคโนโลยีแล้วเป็นถ้วยชิมแล้วแล้วถามหน่อยว่ายากมั้ยการที่ข้ามสายพันธุ์มายากเหมือนกันมันต้องแปลงหน้าแข็งใหม่หมดต้องย้ายหลักเสาใหม่เดินทางน้ำมันใหม่หมดหมายความว่าเครื่องทั้งตัวคุณต้องยกมาใช่ก็มาเดินทางน้ำมันใช่มันสร้างรถใหม่เลยเนาะใช่เหมือนสร้างเครื่องใหม่ตัวนึงเอาแค่โครงมาเฉยๆใช่แล้วคันนี้พิเศษหน่อย5เกียร์
คัดมือคันนี้ห้าเกียร์คัดมืออยากรู้เดี๋ยวไปยกล้อชูแล้วนอกเดี๋ยวบาฟาเอจะพาไปห้าเกียร์ห้าเกียร์คัดมือคันนี้สุดทุกอย่างเกียร์ก็สุดออปชั่นก็สุดใช่ลิ้นอ่ะลิ้นเป็นของ TBR 250มีกล่องไหมมีใช้ของ ECU ใครจูนเต้สระบุรีเป็นคนจูนร้านไบเอ็นพายเครื่องเต้ก็เป็นคนจัดการเซตประกอบทั้งหมดก็คือคนนั้นเขาดังอยู่แล้วกับพวกของแปลกๆใช่ครับคนนั้นครับต้องให้มันเออเหรอคนนั้นนะใช่ก็เจ้าข้อของเจ้าพ่อของแบรนด์เนมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะพาเจ๊ไปเยือนสระบุรีใช่อยากรู้จักเจ๊อยากรู้จักผมก็ไม่รู้จักเก่งเนาะเขาสามารถเก็บข้าวพันธุ์ได้ขนาดนี้อยากรู้ว่าไอ้พวกหัวมิกกี้เมาส์อ่ะมันจะวิ่งเหมือนพวกมังกี้เปล่าคือแบบไม่แต่มังกี้ใส่เข้าไปรถมันเล็กนะมันก็ต้องแรงดิใช่นี่มันรถมันใหญ่อ่ะก็แรงเหมือนกันก็อยากรู้ไงว่าเครื่องแรงคนขับอ่ะแรงหรอไม่รู้น้ำหนักมันมีส่วนไหมมีครับมีส่วนแต่วิ่งได้ครับเคยขับอยู่ไหมผมเคยขับอยู่160เต็มไมล์พอดีสุดยังยังเหลือเยอะไหมคะเล่งเยอะไปดิไปอีกคิดว่าได้เท่าไหร่ผมยังไม่ได้จับ TBS เลยอะเดี๋ยวขอลองไล่น้ำมันให้เต้จูงเก็บอีกทีนึงน้ำมันอะไรคันนี้ใช้คันนี้ใช้น้ำมันปั๊มปกติก็คือ E10 E10 โทฮอ95ปกติเต้จูนให้ปกติเลยอ๋อใช้ธรรมดาสแตนดาร์ดวิ่งชิลๆของใช่ครับใช่ครับคือไปจ่ายตลาดหรือก็โจดคือรถจ่ายตลาดแต่มันจ่ายไม่ได้ก็น่าจะแกง6หมดมันจ่ายไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าจ่ายไอ้นี่ก็หายไอ้นี่ก็หายไอ้นี่ก็หายแล้วที่ไม่บอกราคาเพราะว่ากลัวแกง6หรือว่ากลัวอะไรใครรู้ยังไงใช่ป่ะกลัวหัวเข้าเมาเมียฟาดบอกว่าไม่กี่ตังค์หรอกไม่กี่ตังค์หรอกไม่มีค่ะหรืออะไรหรือเหลือเก็บมาใส่ก็ BS มาถ่ายทำดีการดีไรเพื่อนๆผมเดือดร้อนทุกคนดราม่าตลอดเพื่อนๆผมเดือดร้อนหมดอะกลับไปที่บ้านนะครอบครัวกระจายเดี๋ยววันนี้เราไปสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวเราไปลองกันว่าเป็นไงก็ขอบคุณชกิจสายยาวเลยครับครับขอบคุณครับพี่เอกครับขอบคุณโอเคค่ะวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ